ไม่ต้องระลึกชาติก็รู้ได้หมอกริดคอนเฟิร์มทำนายอดีตชาติทั้ง7วันเกิดหมอกริดคอนเฟิร์มทำนายอดีตชาติของคนเกิดทั้ง7วันจากตำราโบราณทั้งจากตำราพรหมชาติตำราเทพบัญญัติและตำนานชาติเวรคนเกิดวันอาทิตย์ตามตำราได้กล่าวไว้ว่าในอดีตชาติเป็นผู้ที่มีเชื้อสายกษัตริย์หรือผู้นำประเทศเกิดในอัปปรโคยานทวีประวังช่วงอายุ21 25 26 27ปีจะเป็นช่วงที่มีเคราะห์ร้ายที่สุดในชีวิตหากผ่านเคราะห์ร้ายไปได้จะไม่มีเคราะห์ร้ายอะไรร้ายแรงอีกเลยคนที่เกิดวันจันทร์เป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดมีเชื้อสายพญานาคเป็นลูกหลานเทพทางฝั่งอินเดียเกิดในชมพูทวีประวังช่วงอายุ15ปีจะได้รับความเดือดร้อนจากการคบหาคนพาลช่วงอายุ23ปีจะได้ลาภอันดีครั้นอายุพ้น30ปีจะบังเกิดข้อร้ายให้เร่งระวังตัวเมื่ออายุครบ50ปีขึ้นไปจะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขคนเกิดวันอังคารเป็นเชื้อสายนักรบหรือเคยเป็นนักรบมาก่อนเกิดมาจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการะหว่างช่วงอายุ 15-25 ปีจะบังเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาเรื่องเงินทองการทะเลาะวิวาทต่างๆเมื่ออายุได้30หรือ40ปีจะเป็นช่วงที่เคราะห์ร้ายจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจหาความสุขไม่ได้เลยพ้นจากนั้นแล้วจะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขทุกประการคนเกิดวันพุธในอดีตชาติเคยเป็นคหบดีหรือพ่อค้าที่มีอำนาจบารมีล้นมือกำเนิดมาจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีระวังช่วงอายุ13ปีจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือจะได้รับความทุกข์ร้อนในช่วงอายุ30 40 50ปีจะดีจะได้รับความสุขความมั่งคั่งแต่ช่วงอายุ58ปีจะประสบความทุกข์ร้อนควรระมัดระวังตัวเองให้ดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอดีตเคยเป็นนักบวชผู้ทรงศีลเป็นลูกหลานองค์เทพครูบาอาจารย์ในอดีตกำเนิดมาจากพรหมโลกระวังเมื่ออายุย่างเข้า50ปีจะได้รับความทุกโศกเดือดร้อนผู้ที่เกิดวันศุกร์อดีตชาติเคยเป็นเทวดานางฟ้ากำเนิดมาจากสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตีระวังในชีวิตจะต้องผ่านทุกข์เข็ญ2ครั้งพ้นจากนั้นแล้วชีวิตจะดีตลอดไปคนที่เกิดวันเสาร์อดีตชาติเป็นพระยาหรือมีเชื้อสายเท้าจตุโลกบาลทั้ง4กำเนิดมาจากอุตรกุรุทวีประวังในตอนเด็กอาจจะจมน้ำตกจากที่สูงหรือโดนสุนัขกัดช่วงอายุ25ปีจะมีปัญหากับคนรักเรื่องคำพูดหรือถูกใส่ความจนต้องโยกย้ายอายุ30ปีมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทเมื่อพ้น30ปีขึ้นไปจะได้รับความสุขจะบังเกิดทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นตามลำดับอายุ40ปีขึ้นไปจะสามารถตั้งตัวได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ